เทมปุระข้าวห่อสาหร่ายสไตล์ไทยกินคู่กับโชยุวาซาบิก็เข้ากันกินคู่กับน้ำพริกกะปิก็แซ่บแซ่บเอาละค่ะไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยเริ่มที่การทำแป้งฉุบทอดป้าจะใช้แป้ง2ตัวผสมกันนั้นนั่นก็คือแป้งทอดกรอบตรา UFM และแป้งสาลี UFM ตราบัวแดงเทแป้งทอดกรอบตรา UFM 200กรัมลงไปในชามผสมแป้งทอดกรอบตรา UFM เนี่ยเขาเป็นแป้งฉุบทอดอเนกประสงค์กรอบนานใช้ได้ทั้งอาหารคาวและอาหารหวานเลยนะคะแถมยังสามารถผสมกับน้ำได้มากกว่าทำให้ฉุบทอดได้มากขึ้นถัดมาใส่แป้งสาลี UFM ตราบัวแดงลงไป100กรัมการผสมแป้งสาลี UFM ตราบัวแดงลงไปเนี่ยจะช่วยให้แป้งฉุบทอดของเรามีความกรอบแต่นุ่มใส่ผงปรุงรสหมูหรือรสไก่ลงไป2ช้อนชาเติมน้ำเย็นลงไป600 ml ตัวแป้งวันนี้เราสามารถปรุงรสชาติเองได้ตามชอบเลยนะคะเพราะว่าทั้งแป้งทอดกรอบตรา UFM และแป้งสาลี UFM ตราบัวแดงเขาไม่ได้ปรุงแต่งรสชาติเราจึงสามารถจัดเต็มปรุงกันเองได้ตามใจชอบเลยจ้าจากนั้นคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันใช้เวลาในการคนไม่นานแป๊บเดียวเขาก็เข้ากันแล้วนี่รู้กันหรือเปล่าว่าทาง UFM เขาไม่ได้มีแค่แป้งทอดกรอบและแป้งสาลีตราบัวแดงนะเพราะว่าแป้งสาลีตราว่าวผงขาวแล้วก็พัดโบกทั้งหมดนี้ก็เป็นของ UFM เหมือนกัน UFM เนี่ยเขาเป็นแบรนด์แป้งข้าวสาลีเจ้าแรกในประเทศไทยเลยนะคะผู้บริโภควางใจมายาวนานกว่า60ปีคุณภาพทุกถุงวางใจได้ตอนนี้แป้งฉุบทอดของเราพร้อมใช้งานแล้วจ้าพักไว้ก่อนนะถัดมามาเตรียมในส่วนของข้าวห่อสาหร่ายกันนำสาหร่ายแผ่นมาอันนี้เป็นสาหร่ายทั่วไปที่เขาใช้ห่อซูชิเลยนะคะจัดการตัดแบ่งครึ่งเนื่องจากวันนี้ป้าจะทำเป็นเทมปุระข้าวห่อสาหร่ายสไตล์ไทยๆดังนั้นไส้ด้านในที่ป้าจะใช้เนี่ยก็จะเป็นแบบไทยๆนะคะอย่างเช่นปลาทูทอดกุ้งผัดกระเทียมและไข่ชะอมตัวไส้สามารถปรับเปลี่ยนเองได้ตามชอบเลยนะมาดูวิธีการห่อนำสาหร่ายที่เราตัดไว้มาสาหร่ายเขาจะมี2ด้านด้านหนึ่งขรุขระด้านหนึ่งเงาให้หงายด้านที่เงาๆขึ้นจุ่มมือในน้ำให้พอเปียกหมาดหยิบข้าววางที่บริเวณเกือบสุดขอบของสาหร่ายตัวข้าววันนี้ป้าใช้เป็นข้าวหอมมะลิของไทยเลยนะวางไส้ที่เตรียมไว้ลงไปถ้าใช้เนื้อปลาทูอย่าลืมล็อกก้างออกด้วยนำข้าวอีกหนึ่งก้อนวางประกบด้านบนไส้กดเบาๆจับปลายสาหร่ายยกขึ้นแล้วใช้สาหร่ายห่อข้าวนะคะห่อจนกระทั่งสุดปลายของสาหร่ายเลยพับขอบข้างของสาหร่ายเพื่อปิดข้าวพับเข้ามาเหมือนกับห่อของขวัญ นะคะพับเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะเราก็จะได้ข้าวห่อสาหร่ายก้อนสี่เหลี่ยมออกมาแบบนี้จ้าห่อเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวเรามาชุบทอดกันเลยนำน้ำมันพืชตั้งไฟให้ร้อนเตรียมไว้เลยนะคะคลุกข้าวห่อสาหร่ายกับแป้งทอดกรอบตรา UFM ที่ไม่ได้ผสมน้ำให้ทั่วปัดเอาแป้งส่วนเกินออกคนแป้งชุบทอดที่เราผสมน้ำเตรียมไว้ทุกครั้งก่อนใช้เนื่องจากว่าเมื่อตั้งทิ้งไว้เนี่ยค่ะแป้งบางส่วนมันจะตกตะกอนนอนก้นอยู่ที่ด้านล่างนำข้าวห่อสาหร่ายที่คลุกกับแป้งแห้งแล้วชุบด้วยแป้งชุบทอดให้ทั่วสะบัดเอาแป้งส่วนเกินออกก่อนหย่อนข้าวห่อสาหร่ายลงไปในน้ำมันลองเช็คดูก่อนนะคะว่าน้ำมันร้อนได้ที่หรือยังวิธีการเช็คก็คือลองหยอดแป้งลงไปก่อนถ้ามันฟูขึ้นมาแบบนี้แปลว่าน้ำมันร้อนได้ที่แล้วเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่ก็จับข้าวห่อสาหร่ายของเราหย่อนลงไปทอดได้เลยในการทอดใช้ไฟกลางๆนะคะทอดจนกระทั่งแป้งสุกเหลืองตามต้องการเมื่อเราหย่อนข้าวห่อสาหร่ายลงไปทอดแล้วรอสักพักนะคะให้แป้งเขาตึงๆตัวนิดนึงจากนั้นก็เคลียร์ข้าวห่อสาหร่ายแต่ละชิ้นให้แยกออกจากกันไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะติดกันเป็นแพนะในระหว่างที่ทอดช้อนเศษแป้งออกมาก่อนได้นะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะไหม้ดำดูเราไม่สวยไม่น่ากินเศษแป้งอย่าทิ้งนะอร่อยนะขอบอกกรอบฟูเบาป้าชอบกินเล่นใครชอบกินเศษแป้งเหมือนกันยกมือขึ้นเมื่อแป้งได้สีที่ต้องการแล้วจะเอาสีเข้มมากเข้มน้อยนี่แล้วแต่เราเลยนะคะตักขึ้นสะบัดเอาน้ำมันส่วนเกินออกจากนั้นวางพักผึ่งบนตะแกรงให้เสด็จน้ำมันเราก็กินได้เลยเมนูนี้ป้าว่าเอาไปขายตามตลาดนัดหรือถนนคนเดินก็น่าสนใจนะคะขายคู่กับน้ำพริกกะปิผักลวกจิ้มปลาวาน่าจะขายดีนะเนี่ยต่อที่ต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนวัตถุดิบแป้งชุบทอด1สูตร22บาท30สตางค์แป้ง1สูตรสามารถชุบทอดข้าวห่อสาหร่ายได้80ถึง100ชิ้นถ
ถ้าชุบทอดได้80ชิ้นต้นทุนวัตถุดิบแป้งชุบทอดต่อชิ้นจะอยู่ที่28สตางค์เท่านั้นเองต้นทุนวัตถุดิบเทมปุระข้าวห่อสาหร่ายต่อชิ้นจะอยู่ที่5บาท98สตางค์เหมือนเดิมนะคะต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันนะแนะนำให้คิดด้วยตัวเองอีกทีต้นทุนที่คิดให้ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่ากล่องค่าจีปาถะนู่นนี่นั่นลองเอาไปทำกินทำขายดูนะคะรับรองจะติดใจอ๋อก่อนจบป้าจะมีทริคดีๆมาบอกด้วยนะคะบางคนชอบแป้งที่ชุบทอดแบบหนาๆบางคนชอบแป้งชุบทอดแบบบางๆถ้าใครชอบแป้งแบบหนาๆให้ลดปริมาณน้ำเย็นในสูตรของแป้งชุบทอดจาก600 ml เหลือ500 ml และตอนที่ชุบกับแป้งแห้งก่อนที่จะจุ่มแป้งชุบทอดหลังคลุกแป้งแห้งแล้วไม่ต้องปัดแป้งส่วนเกินออกหรือปัดออกแค่นิดหน่อยก็พอลองเอาไปปรับใช้ดูนะเอาละค่ะสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ